สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับถ้าเกิดเราคิดว่าตะไคร้เนี่ยเป็นเพียงพืชผักสวนครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารเท่านั้นเราอยากให้คุณดูคลิปนี้ครับคนทั่วไปนั้นนะครับก็อาจจะรู้จักตะไคร้ในฐานะของพืชผักที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชนิดของผักที่สามารถรับประทานได้เปล่าๆเนี่ยแต่ตะไคร้ก็มีส่วนช่วยทำให้ดับกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารประเภทต่างๆครับแต่อย่าคิดว่าตะไคร้มีประโยชน์แค่ปรุงอาหารเท่านั้นครับเพราะที่จริงแล้วตะไคร้เนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายทั้งวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน B ครับเราไปดูประโยชน์ของตะไคร้ในข้อแรกกันเลยครับช่วยในการย่อยอาหารครับตะไคร้เนี่ยช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นครับเพราะมีการศึกษาหนึ่งพบว่าการดื่มชาตะไคร้เนี่ยจะช่วยในการย่อยอาหารลดอาการปวดท้องแก่หวัดลดอาการตะคริวในลำไส้แล้วก็แก้อาการท้องเสียได้อีกด้วยข้อที่2ครับสิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็คือตะไคร้เนี่ยช่วยในการบำรุงผิวได้ครับตะไคร้เป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นมันจึงสามารถช่วยในการบำรุงผิวของคุณได้นะครับทำให้ผิวของคุณเนี่ยเปล่งประกายความมีสุขภาพดีออกมาครับแถมยังช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูอ่อนเยาว์อยู่เสมออีกด้วยข้อ3ครับช่วยลดคอเลสเตอรอลครับผมตะไคร้นะครับสามารถนำมาใช้ในการรักษาระดับคอเลสเตอรอลได้ครับนอกจากนี้ยังช่วยในการป้องกันการสะสมของไขมันในเส้นเลือดของเราครับแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยสามารถไหลเวียนได้สะดวกขึ้นทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนั่นเองครับข้อที่4ครับลดอาการอักเสบและอาการปวดครับน้ำมันหอมระเหยจากใบตะไคร้นะครับจะช่วยลดอาการปวดแล้วก็ช่วยในการแก้อักเสบได้อีกด้วยข้อที่5ครับต่อต้านเชื้อรากรากและเกลื่อนตะไคร้เนี่ยจะมีสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราได้ดังนั้นนะครับจึงสามารถนำตะไคร้เนี่ยไปสกัดเป็นครีมรักษาอาการโรคผิวหนังดังกล่าวครับข้อที่6ครับตะไคร้เนี่ยแก้อาการอาเจียนได้อีกด้วยครับให้นำเอาตะไคร้นะครับมาตำให้ละเอียดแล้วก็คั้นเอาน้ำมาดื่มครับน้ำตะไคร้เนี่ยจะช่วยในการบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะลดอาการเมาแล้วก็ช่วยแก้อาการอาเจียนลงได้ข้อที่7ครับใครที่มีอาการปัสสาวะขัดนะครับให้ใช้หัวตะไคร้ประมาณ 3-5 หัวคั่วไฟให้เหลืองเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ำร้อนเหมือนชงชาครับแล้วประทานเป็นยาแก้ปัสสาวะขัดได้ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังพบว่าตะไคร้เนี่ยช่วยลดแก๊สในลำไส้ได้อีกด้วยครับตะไคร้นะครับหากนำมาชงเป็นชาดื่มระหว่างวันเนี่ยจะช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารลดอาการท้องอืดช่วยย่อยอาหารได้ดีครับนอกจากนั้นน้ำมันหอมจากตะไคร้เนี่ยยังมีสารที่ออกฤทธิ์ในการลดอาการบีบตัวของลำไส้ช่วยลดอาการจุกเสียดช่วยในการขับลมได้อีกด้วยถึงแม้ว่าตะไคร้นะครับจะมีประโยชน์มากก็ตามครับแต่ก็มีข้อจำกัดนะครับสำหรับผู้ที่มีปัจจัยทางสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานมากจนเกินไปเราไปดูกันครับข้อที่1ครับสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการบริโภคตะไคร้จำนวนมากครับเนื่องจากว่าตะไคร้นะครับอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการไหลเวียนของเลือดเพิ่มมากขึ้นจึงเสี่ยงต่อการแท้งได้ครับข้อที่2ครับผู้ที่กำลังให้นมบุตรครับในปัจจุบันนะครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยจากการบริโภคตะไคร้ในระหว่างให้นมบุตรครับผู้ที่กำลังให้นมบุตรอยู่นะครับจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคตะไคร้จำนวนมากเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและทารกข้อที่3ครับสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่นะครับแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มบริโภคตะไคร้หรือว่าอาหารใดๆก็ตามนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือส่งผลไม่ดีต่ออาการป่วยของตนเองหรือไม่บริโภคตะไคร้อย่างไรจึงจะพอเหมาะนะครับการบริโภคตะไคร้ในปริมาณและวิธีการที่เหมาะสมนะครับไม่มีอะไรตายตัวครับขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ตัวเองเป็นอยู่ครับอาทิอายุสภาพร่างกายปัญหาสุขภาพและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์หรือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตะไคร้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ